เราควรจะกินผักตามฤดูกาลอย่างไรเพื่อลดเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีเรามาดูในรายละเอียดนะครับซึ่งในเรื่องนี้สสสเขาได้แนะนําวิธีการเลือกทานผักผลไม้ตามฤดูกาลป้องกันสารเคมีดังนี้นะครับในฤดูร้อนก็คือช่วงมีนาคมซึ่งถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะครับควรจะรับประทานเช่นกะเพรามะนาว ค้าฟักทองมะเขือเทศแตงกวาเป็นต้นนะครับเพราะว่าเป็นผักที่ทนแล้งแล้วก็ชอบน้ําน้อยนะครับในฤดูฝนนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมผักที่แนะนํานะครับเช่นตําลึงน้ําเต้ามะน,นาวกระเจี๊ยบชะอมเป็นต้นนะครับมักเป็นผักที่มีน้ําเยอะหรืออยู่ในน้ําอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับ ฤดูหนาวก็คือในช่วงพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็แนะนำให้ทานกวางตุ้งผักสลัดผักกาดหอมผักกาดขาวนะครับผักตรงนี้มักจะเป็นผักที่ชอบอากาศเย็นและเป็นผักตระกูลกินใบทั้งหลายนั่นเองนะครับนี่คือข้อแนะนำในการกินผักตามฤดูกาลก็จะช่วยลดและความเสี่ยงในการรับสารเคมีนั่นเองนะครับ